จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องหมายค้นวัดพระธรรมกายนะคะโดยทางการประชุมร่วมกันระหว่าง DSI และตำรวจระบุว่าจนถึงขณะนี้ศาลยังไม่อนุมัติหมายค้นขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่ายังไม่พร้อมค่ะการประชุมร่วมตำรวจพนักงานอัยการคดีพิเศษทหารและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษครั้งที่2ใช้เวลาประชุมร่วมกว่า3ชั่วโมงเพื่อรับฟังความคืบหน้าแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าจับดำเนินคดีพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ายังไม่ได้ข้อสรุปกำหนดวันเวลาเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายรอบที่2เพราะเจ้าหน้าที่ DSI ยังไม่ขอหมายค้นจากศาลเพราะขาดเอกสารแผนที่ปฏิบัติการตรวจค้นประกอบสำนวนการขอหมายค้นพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่เพียงพอเข้าไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการรายงานศาลหลังจากศาลอนุมัติหมายเนี่ยมันยังไม่พอนะฮะเจ้าที่ยังไม่พร้อมครับหมายถึงว่ายังมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องเสริมกำลังเพิ่มทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่พร้อมฮะหลังด้านเทคโนโลยียังไม่พร้อมนะครับสรุปตอนนี้ศาลออกหมายค้นมาหรือยังครับท่านอันนี้ต้องถามทางท่านทิพดีนะฮะแต่เมื่อกี้ในที่ประชุมก็ยังไม่มีนะฮะพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเตรียมความพร้อมไว้แล้วหากศาลอนุมัติสามารถดำเนินการทันทีเพราะประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาโฆษก DSI ออกมาชี้แจงข้อแถลงของนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีพระธรรมชโยไม่เป็นธรรมว่าหากต้องการให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้พระธรรมชโยมอบตัวต่อสู้คดีตามกฎหมายรวมทั้งการแถลงของนายองอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลบิดเบือนยั่วยุปลุกปั่นพรุ่งนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายองอาจเราในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเมื่อเห็นว่าข้อมูลตรงไหนที่มีความคลาดเคลื่อนก็มาชี้แจงทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอันนั้นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ในมุมของข้อกฎหมายนะครับถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการในลักษณะที่เข้าลักษณะกระทำด้วยวาจาให้เกิดการปลุกปั่นเกิดให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนจนก่อให้เกิดความไม่สงบอันนั้นก็จะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116วรรค2อยู่ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ใดแต่กรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะครับตลอดทั้งวันที่วัดพระธรรมกายมีบรรดาลูกศิษย์ทยอยเดินทางไปปฏิบัติธรรมท่ามกลางการตรวจค้นอย่างเข้มงวดด้านนอกประตูมีตำรวจทางหลวงและตำรวจภูธรคลองหลวงตั้งด่านตรวจความเรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะ